อยู่ๆผมก็โดนล้อเลียปากแจ๋วใส่เพราะว่าผมไปทําให้เขาไม่พอใจและสิ่งที่ผมทําก็คือแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็นั่นแหละครับทุกคนพอผมไปทํากับเขาแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดความคับแค้นใจอยู่แล้วพอผมพลาดให้เขาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะตัดผมคืนทันทีครับผมพอผมโดนด่าผมก็แค่ขําแต่ทุกคนรู้ไหมยิ่งคุณไปขําอ่ะฝั่งตรงข้ามเขายิ่งหัวร้อนไปใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูในตัวเกมครับพวกผมเจออะไรต่อจากนี้สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5%หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับตัวโกงอย่างอาย่าที่หลุดแบนมานะครับแล้วฝั่งนู้นได้หยิบลอเลียวมาออฟเลนด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าลอเลียวเนี่ยเรียวมะรับมือไม่ยากครับแต่ว่าในเกมเนี่ยผมหยิบพลังแฝงมาผิดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเจอกับลอเลียวเนี่ยเราควรจะเล่นดาเมจนะครับผมน่าจะต้องเล่นเป็นพลังแฝงเพื่ออัปเดตนะครับแต่ว่าในเกมนี้เราเล่นไปเป็นผีเสื้อนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถออกของเป็นบิลดาเมจได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้นะในช่วงเวล1ลอเลียวไม่มีอะไรเลยครับผมเราสามารถเดินค้ำแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตีไปประมาณนี้ครับผมไล่เขากลับไปครับหรือว่าเราจะค้ำคีบแบบนี้ก็ได้เลยครับพอเขาจะเข้ามาเคลียร์คีบเราก็แค่พยายามให้เขาแบบเข้ามาเคลียร์คลิปไม่ได้นะครับผมกดเลือดเขาไปนะครับตีไหนอีกหนึ่งทีผมเอาไว้คุมครับพอเขาเริ่มเลเวล2แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มต่อกรกับเราได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะพอเขาเลเวล2นะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเติมเลือดนะเพราะว่าเลือดเขาเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดผมเก็บเลือดตรงนี้ไปเนี่ยเลือดผมก็เกิดจะเต็มแล้วนะครับผมไอ้ไม่กลับเหรอจะไปไหนเอาไปหนึ่งทีเราตีธรรมดาไม่โดนนะครับผมลอเลียวเนี่ยไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาอยู่แล้วนะครับแล้วยังอยากจะเคลียร์คลิปนี้ต่ออย่างนั้นเหรอเพื่อนรอเขากระโดดครับแล้วก็แทงเข้าไปแบบนี้ครับผมเฟิร์สบัตฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่กดเลนลอเลียวไม่ได้ยากครับฝั่งนู้นนี่ก็เป็นลอเลียวออฟเลนด้วยนะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับการหยิบลอเลียวมาออฟเลนนะครับเพราะว่าเมทที่เอามาออฟเลนมันไม่มีความสามารถในการแก๊งแบบไม่สิมันมีความสามารถในการแก๊งแหละแต่ว่ามันดันเลนไม่เก่งนะครับผมถ้าเกิดแบบปล่อยป้อมไว้กับเมททุกคนว่ามันจะเป็นอะไรไหมคือเราเนี่ยสามารถไปเดินแก๊งได้แบบชิลๆเลยนะอุ้ยแต่ว่าเราเนี่ยสามารถปล่อยลอเลียวแช่เลนได้เลยเขาตีป้อมเราไม่แตกอยู่แล้วนะครับลอเลียวเขาได้เคลียร์เลนก่อนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะแอบอยู่แถวนี้แหละทุกคนนี่ไงกลางกติแล้วครับผมไล่ที่ผมแล้วผมแทงแล้วดาเมจผมยังมีไงดาเมจผมยังมีไงและแทงไปด้วยสกิล2ครับผมโซโล่คิวฮาเลนมีคนมาไหมมีคนมาแก๊งผมไหมจริงๆผมอยากออกมาเป็นโบเคนเลยนะแต่ว่าผมก็ยังชอบรถคูดาวอยู่ดีนะครับผมก็จะเล่นเป็นสเปียร์แล้วกันนะครับผมเพราะผมคิดว่ายังไงเนี่ยลอเลียวเนี่ยยังไงก็ต้องออกของเพิ่มก่อนอย่างแน่นอนนะครับลิงมาว่ะทุกคนแล้วลอเลี้ยวเดินไปรับเลนกลางครับอย่างนี้แปลว่าอะไรครับถ้าเขากลับเลนมาเขาก็จะโดนเรานะครับผมเอาป่าแบบเดียนๆฮะตรงนี้กลับมาแล้วครับผมแทงไปครับถึงทีแล้วลิงทุบกระบาลไปครับผมกลับบ้านไปเกิดบ่อครับเห็นไหมเราเลี้ยวออฟเลนทุกคนก็แบบนี้แหละมันไม่ใช่ออฟเลนอาชีพอ่ะเนี่ยคือถ้าจริงๆเนี่ยถ้าผมดักพวกนี้ผมฆ่าเขาได้อีกนะแต่ว่าผมมาดักไม่ทันทุกคนอีกความเห็นก่อนนะครับผมก็เลยดักไม่ได้ละเราจะเดินไปเติมกลางได้อยู่นะทุกคนผมมาอยู่ครับพี่ลิงโอ้โหไม่ถึงเลยทุกคนอีล่ามันวิ่งทะลุกำแพงหายไปเลยครับคือตอนนี้หลอเลี้ยวเขาก็เริ่มต่อกรกับเราได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเลเวล4แล้วครับเขาเมียนตีแล้วครับเขาจะไม่กลัวผมเห็นไหมเขาจะไม่กลัวผมครับ
แต่ผมจะต้องกลัวเขาเพราะว่าผมจะไม่สู้กับเขาในวงเด็ดขาดแล้วเขากดพูริฟายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลอเลียวผมจะลองเล่นดูนะโอเคเอ้ยทำไมมันแทงไม่ติดสตันเพราะว่ามันไม่น่าจะโดนปลายหอกน่าจะแบบนั้นนะครับแทงแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับผมควรจะต้องถอยนะครับผมช็อตนี้เราสลับเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราได้ป้อมบนมาแล้วนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเขาเดินไปเทเลล่ากันเยอะแล้วครับสำหรับทีมตรงข้ามอันนี้ถือว่าไฮเตเราช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะพูดสิทธิขัดขัดทำไมเนี่ยมาตั้งสติก่อนสตาร์ทดักครับผมมีใครมาไหมอันนี้มาแล้วครับผมเจ้าเก่าเจ้าประจำครับเขาเคลียร์เลนเสร็จเขาก็น่าจะเดินเข้ามาไหมผมรอนะในระยะสกิลผมมันจะได้ชัวร์ๆนี่เนี่ยตามสูตรครบสูตรเขาหลบโอเคออกก่อนออกก่อนครับแทงสวนมาเด้เอ้ยอย่างนี้เราไหวนะเราไหวอยู่นะครับรอสกิลนิดนึงมาแล้วครับจึ๊บเอ้ยมันหลบแต่ผมมีฟิกโอ้เขายิงสวนตัดนี้เนี่ยผมเสียเหลี่ยมจัดโดนส่วนนะเมื่อกี้นี้นี่ถ้าเกิดเป็นCurse of Blessedที่ผมฆ่าได้ไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยตะหวะเฉยเลยว่ะอะไรอะที่คุณตายตั้งหลายตัวผมยังไม่ว่าเลยคุณเลยนะคุณโดนผมฆ่าเล่นไปหลายตัวนะลอเลี่ยวรอขำหน้าคุณอะไรวะเนี่ยทำไมมันดุจังวะผู้ขำก็ไม่ได้แหละเพื่อนก็มันฮาดีอ่ะแล้วทำไมต้องดุด้วยอ่ะกลัวไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือ คือผมทำตัวไม่ถูกอ่ะนะตอนนี้นะคือทำไมอ่ะฆ่าไม่ได้เหรอนายก็ฆ่าเราคืนแล้วนี่มันก็เสมอกันแล้วใช่ไหมโอ๊ย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 ไปละผมผมหลุดเลยว่ะทุกคนขำก็ไม่ได้โดนด่าเฉยเลยอะไรวะปัดทำเลนก่อนละกันนะนี่ถ้าเกิดผมตายเพราะเขาอีกทีผมโดนอีกนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนผมจะไม่ตายเพราะน้องจีนอีกแล้วนะเราเรียกคือเขาใช้ชื่อว่าจีนนะครับผมเขาใช้ชื่อว่าน้องจีนนะผมก็เลยแบบเรียกชื่อเขานะครับผมไม่ได้รู้จักเขานะโอเคใช้ชื่อนี้ก็คิดว่าอาจจะชื่อนี้นะครับก็อยู่แถวนี้ป่ะเนี่ยจ้องจะเล่นผมแน่นอนนะตอนเนี้ยถ้าผมจะทำอะไรผมก็จะโดนจับจ้องเพราะเขาแบบล็อกเป้าที่ผมแล้วอ่ะคือผมไปกดดันเขาเยอะในช่วงต้นเกมอ่ะคือในเลนน่ะคือเพราะว่าผมกดคาเลนเลยแบบเดินไปไหนไม่ได้เลยนะน่าจะอยู่อ่ะผมว่าเป้าผมอยู่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกนี่มาแล้วไงวิ่งครับล้อของก่อนเถอะจีนจะโดนเราแน่ล้อก่อนหาดาเมจก่อนตอนเนี้ยเราไปโอมิอาร์มดีกว่าเราจะได้แบบคอมโบแรงๆมีตัวกูดาวนะครับผมเสียดายว่ะถ้าเกิดผมเป็นเคิร์ฟเดสเนี่ยผมไม่น่าจะโดนด่านะตอนนี้จะตายไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนพลังแฝงมาไม่เป็นไรพลังแฝงนี้เราก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่าเราทำมาดีครับต้นเกมเราไม่แพ้แน่นอนอ่ะผมว่าเกมนี้ยังไงก็ไม่แพ้นะฮีโร่เราครบกว่าไม่ว่าจะมีออฟเลนที่สามารถดันเลนได้นะครับอย่างเรียวมาร์ที่ดันไวๆอย่างเงี้ยดูดิลอเลียวทำได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็ไปล้อเขาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็โดนเขาอีกเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มเรียกเพื่อนมาแล้วนะเขากดกันมา3คนนะครับผมเขากดมากับอาญาแล้วก็ยูเอนะครับสำหรับลอเลียวนะน้องจีนจะเล่นเมดนี่พี่ก็รู้ว่าเล่นเมดอะไปไหนก็เมดอะไม่รู้ว่าเข้าป่าก็เราเลี้ยวป่ามาดิได้แครี่ก็เราเลี้ยวแครี่อะมาดิช่วงเวลาที่ผมเล่นตอนนี้มันเป็นเวลาที่เลือกตำแหน่งแล้วนะครับผมเขาก็น่าจะแบบกดเมดออฟมาหรือเปล่าแล้วก็ให้เพื่อนเขาเมดอะไรแบบนี้เนาะอ้าวแล้วลิงไปทุบแล้วโดนด่าไม่ได้ลิงใจเย็นนะฝั่งนู้นเขายิ่งแบบฉุนเฉียวกันอยู่อ
อารมณ์ของสาวๆเนี่ยมันแบบว่าเรารับมือยากนะดูดีๆโดดใหญ่เลยว่ะเอ๊ะก็ลำตึงนะว่าไปถ้าไม่โดนกดเนี่ยทีมเราโดนเราเรียกเก็บเมกะคิวแล้วเนี่ยถ้าไปแซวเขาอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาดูคลิปเขาก็ด่าดิขออภัยนะครับผมขอโทษจริงนะครับถ้าเกิดมาดูก็อย่ามันไส้ผมเลยนะแล้วก็อย่ารีพอร์ตผมด้วยนะครับขอนะผมไปละผมไม่สู้หรอกคุณกลางวงมาขนาดนั้นนั่นคือผมก็ลำด้วยไม่ไหวนะผมไม่ชอบเต้นนะคุณก็ลำเป็นคนเดียวเลยแล้วกันผมไปละอายาโอเคเดี๋ยวเรารอก็ได้นะเดี๋ยวด่าพึ่งเนี่ยไม่รอคีบเหรอกลัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยกลัวทุกคนเลยเด็กแรงมันโหดจังวะมาเราไปต่อที่ดาบแดงทำเป็นแรงๆเลยขอแทง2ทีรอเรียกตัวขาดอย่างเงี้ยกลางเพียบครับทีมมุนเนี่ยจะทีมไฟท์เก่งนะเพราะว่าเขามีเมจเยอะครับแต่ว่าโอ้ยเขาไม่นี่นะโดนตูเลนผมอย่างแรงเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมขอตีป้อมหรือว่าผมไม่สนผมทำหน้าที่ออฟเลนของผมดันป้อมแยกดันครับเราไปดักอยู่ล่างก็ได้นะทุกคนเผื่อจะมีใครผ่านทางมาให้เราแทงมาไหมน้องจีนอุ้ยเขาไม่มาว่ะเขาคือแก๊งสามสาวจริงนะมีน้องนัดมีน้องน้ำมีน้องจีนใครเจอตีนี้ไปล่ะบันเทิงผมบอกเลยคืนเพลงรอครับมาไหมเดินมาไหมนี่มีเช็คหนึ่งทีรอบครอบผมไม่รู้เป็นอะไรว่ะผมแบบผมชอบแซวอ่ะเวลาเจอคนที่มันน่าแกล้งเงี้ยคุณเคยมีเพื่อนที่แบบว่าพอโดนเราแกล้งแล้วเขาชอบโวยวายไหมใช่ไหมพอมันยิ่งโวยวายมันจะยิ่งน่าแกล้งนะอันนี้คือล้อเลี้ยวคนนี้ใส่นั่นเลยแบบหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยเราช่วยได้นะเพื่อนเราแทงไม่โดนด้วยนี่เงี้ยตีฟิกปาดเข้าไปหนึ่งทีไม่ไหวแล้วน้องจีนเข้ามาแล้วนะน้องจีนเข้ามาแล้วขอเออน้องจีนอันติฟิกเกอร์ให้เลยนะอันนี้คือให้เกียรติมากเลยนะอันเนี้ยอุ้ยโดนไม่ข้ามทีนะน้องจีนเขาไม่มีปากเสียงอะไรหรอเวลาที่แบบเขาโดนฆ่าอะไรเงี้ยเขาแบบอย่าทำเรานะอะไรเงี้ยคือไม่มีหน่อยใช่ไหมแบบแข็งไปแบบไปเป็นสายแข็งเลยแบบมาดิฆ่ากูก็จะฆ่ามึงอะไรเงี้ยแบบสายแข็งไม่ยอมคนอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดไม่ยอมคนก็แพ้ไปถ้างั้นเราตีบ้านสามทางอ่ะเว้ยไม่ได้แต่ถ้ายอมเราก็ไม่ยอมอยู่ดีเราก็จะจบบ้านอยู่ดีเพราะว่าเราหมั่นไส้นี่แหละขอตีบ้านเถอะมาดิปล่อยให้ลำมุ้ยหลบตะกิงทรงสกิล2นะทำเป็นเล่นไปมาไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงเข้าไปพิมเข้าไปอุ้ยไวโอยิงผมแต่ว่าเพื่อนผมก็ได้จบเกมแล้วครับผม GG ครับเกมนี้ผมขำจริงนะทุกคนอะไรวะเนี่ยแต่มันฮาจริงทุกคนก็อย่าไปซีเรียสไปเลยครับแล้วอย่าไปดราม่าอย่าไปลุมด่าเขานะให้มองว่ามันเป็นเรื่องขำๆไปนะครับผมชีวิตเราก็เครียดมาเยอะแล้วเรามาเล่นเกมก็เล่นให้สนุกครับอย่าให้เกมเล่นเราเนี่ยผมก็มีแบบไปแขวะไปแซวเขาอีกแล้วอ่ะวิ่งทำดาเมจไป21เปอร์เลยนะถือว่าใช้ได้ครับผมตายไปตั้ง8เนี่ยตายยังไม่เยอะเท่าไหร่คนเรามันก็เคยตาย8กันเยอะแยะไปใช่ไหมเออผมก็เคยตาย8มันคือมันไม่เยอะหรอกคนอื่นตายเท่าไหร่ตาย2ตาย3ตาย4ก็แค่ตาย8เองเออใช่ไหมไม่เยอะครับไม่เยอะเขาแค่แพ้ทางผมเฉย
ผมเป็นเลี้ยวม้าแล้วเขาเป็นล้อเลี้ยวไงผมเป็นตัวกดอยู่แล้วนะเขาก็แพ้ทางไงมันก็ตายเยอะก็เป็นเรื่องปกติครับใช่ไหมโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ